เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่4สิงหาคม2557นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยเรายังมองอยู่ในช่วงของการพักตัวอยู่นะคะแต่ว่าการที่ร่วงหล่นลงมาค่อนข้างเยอะในช่วงสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็อาจจะทำให้เริ่มแกว่งตัวออกทางด้านข้างมากขึ้นนะคะมองปัจจัยหลักๆตอนนี้เนี่ยคิดว่าภายในคงไม่ได้มีอะไรดูโดดเด่นเป็นปัจจัยใหม่เข้ามานะคะก็อยู่ในระหว่างตามความคืบหน้าทั้งประเด็นทางด้านการเมืองนะคะแล้วก็ในส่วนของการกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจด้วยนะคะซึ่งในช่วงนี้เรายังมองว่าไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่มากนะคะก็อยู่ในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปนะคะก็รอลุ้นในเรื่องของรายชื่อตัวนายกรัฐมนตรีแล้วก็ครม.ในสเต็ปถัดไปนะคะส่วนทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็คิดว่ายังคงไม่เห็นตัวเม็ดเงินจริงๆที่อินเจ็คเข้ามาอย่างเร่งด่วนมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็น่าจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นในปีหน้าถือว่าเป็นแคทาลิสต์สำหรับปีหน้านะคะในส่วนของปัจจัยภายนอกเรามองค่อนข้างเด่นกว่านะคะในช่วงนี้เพราะว่าในรอบของการปรับลงในรอบนี้เนี่ยคือปัจจัยข้างนอกตลาดหุ้นสหรัฐยุโรปเนี่ยถือว่าค่อนข้างปรับตัวลงแรงนะคะส่วนหนึ่งก็คือเป็นความกังวลใจต่อปัญหา geopolitics ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะคะในหลายส่วนที่เกิดขึ้นนะคะก็คงต้องเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบหลักๆถัดไปนะคะที่คงต้องตามดูต่อเนื่องนอกเหนือไปจากเรื่องข้อมูลเศรษฐกิจทั้งหลายนะคะแล้วก็ข่าวคราวเพิ่มเติมในเรื่องของการผิดนัดชำระหนี้ของอาร์เจนตินาหรือว่าตัวแบงก์โปรตุเกสนะคะที่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากทางภาครัฐนะคะก็เป็นการเคลื่อนไหวทางด้านการเงินในส่วนของยุโรปหรือว่าในส่วนของในเป็นการเคลื่อนไหวทางด้านการเงินที่อัปเดตเข้ามาที่อาจจะดูเป็นความกังวลในระยะต่อไปนะคะในส่วนของข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจนะคะข้อมูลภาคแรงงานของสหรัฐที่ประกาศออกมาในช่วงเมื่อวันศุกร์นะคะถือว่าออกมาต่ำกว่าคาดสำหรับตัว non farm payroll นะคะของเดือนกรกฎาคมออกมาที่ 209,000 ตำแหน่งนะคะซึ่งตลาดคาดการจะเห็นตัวเลข 230,000 ตำแหน่งนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็มองกันว่ายังคงอยู่ในระดับที่มากกว่า 200,000 ตำแหน่งเป็นเดือนที่6ติดต่อกันนะคะในส่วนของ unemployment rate นะคะอยู่ที่ 6.2% นะคะขยับขึ้นเล็กน้อยจากเมื่อเดือนมิถุนายนที่ 6.1% นะคะก็อาจจะยังดูภาพไม่ได้สนับสนุนความเป็นตัวเร่งที่ทำให้เกิดการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้เร็วมากเท่าไหร่นะคะสำหรับตัวภาคแรงงานที่ถือว่าอยู่ในภาพที่ดีขึ้นแต่ว่าก็ยังไม่น่าที่จะดีมากจนทำให้ทางเฟดเนี่ยมองเห็นการเร่งตัวขึ้นของการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจจนแข็งแกร่งมากนะคะในช่วงนี้ก็คิดว่าน่าจะยังคงภาพในส่วนของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะยังคงอยู่ในครึ่งปีหลังอยู่นะคะในระหว่างนี้ก็คงต้องอัปเดตเรื่องของข้อมูลเศรษฐกิจหรือว่าการฟื้นตัวในส่วนของตัวเลขตัวอื่นนะคะนอกเหนือจากภาคแรงงานแล้วก็ยังมีในส่วนของภาคอสังหาริมทรัพย์นะคะแล้วก็ในส่วนอื่นตามมาด้วยนะคะในแง่ของฟันโฟลว์ของต่างชาติในช่วงนี้ยังคงอยู่ข้างขายนะคะขายในตลาดหุ้นไทยเนี่ยในรอบ4วันทำการที่ผ่านมาเนี่ยขายไปประมาณ 5,000 ล้านบาทนะคะก็ถือว่าเป็นประมาณสัก1ใน5นะคะของที่ได้ซื้อมาสุดที่มาในช่วงการสะสมหลังรัฐประหารมานะคะเพราะว่าหลังรัฐประหารมาประมาณเดือนกว่าเนี่ยก็ซื้อสุดที่ไปประมาณสัก 23,000 ล้านบาทนะคะ year to date เนี่ยยังคงอยู่ข้างขายนะคะสำหรับโฟต่างชาติประมาณ 27,000 ล้านบาทนะคะที่น่าสังเกตในระยะสั้นก็คือต่างชาตินอกจากขายในหุ้นแล้วก็ยังถือสถานะช็อตในอนุพันธ์ด้วยนะคะเมื่อวันศุกร์เนี่ยถือสถานะช็อตnet short ไปประมาณ 6,118 สัญญานะคะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นยังสนับสนุนมุมมองว่าภาพโดยรวมยังคงแกว่งตัวในกรอบไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ดาวอยู่นะคะยังคงอยู่ในช่วงของการพักตัวนะคะเพราะฉะนั้นการย่อตัวลงมาของตลาดในรอบนี้เนี่ยถ้ามีเป็น mild correction บน outlook ที่ว่าปลายปีนี้จนถึงปีหน้ายังคงให้ภาพในเชิง positive อยู่เนี่ยปรับลงจากระดับสูงสุดของรอบนี้ที่ 1,560 สักประมาณ 5% ก็จะลงมาอยู่แถวๆ 1,470 ถึง 1,480 จุดนะคะก็ถือว่าเป็นแนวรับที่ดูค่อนข้างสำคัญที่อาจจะมีคนเริ่มเข้ามาสะสมหุ้นนะคะสำหรับระยะสั้นเนี่ยก็มองว่าน่าจะเน้นในเรื่องของการเก็งกำไรหุ้นรายตัวในส่วนของตัวที่คาดการจะเห็น earning ไตรมาส 2ที่ค่อนข้างดีรวมไปถึงตัวปันผลระหว่างการที่จะดูเด่นนะคะสำหรับในส่วนของพอร์ตระยะสั้นนะคะตอนนี้เราถือพอร์ตอยู่ 25% นะคะมาลุ้นกันที่ 1,500 จุดนะคะถ้ายืนไม่อยู่เนี่ยก็ยังคงเมนเทนที่ 25% ก่อนนะคะแต่ถ้าในทางกับการดีดตัวขึ้นไปค่อยพิจารณาในส่วนของการขยับพอร์ตอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อวันศุกร์เนี่ยเรามี
ถือหุ้นอยู่2ตัวนะคะก็คือ SF กับ TVD นะคะตัวหนึ่งตัดขาดทุนไประหว่างวันคือตัว TVD ที่ 3.85% นะคะส่วนตัว SF เนี่ย take profit ไปที่ 5.08% นะคะก็วันนี้นำเสนอหุ้นเพิ่ม2ตัวนะคะคือตัว SPCG แล้วก็ตัว KTB นะคะ SPCG เนี่ยให้รอทำกำไรที่ 26.50 นะคะมองในส่วนของแนวโน้มผลกำไรไตรมาส2นะคะน่าจะปรับตัวดีขึ้นทั้ง Year on Year แล้วก็ Q on Q นะคะปันผลระหว่างการก็มีนะคะในครึ่งปีแรกคาดจะเห็น72สตางค์นะคะอาจจะไม่ได้ดูโดดเด่นมากนะคะแต่ว่าก็ถือว่าค่อนข้างดีนะคะสำหรับในส่วนของ KTB เนี่ยให้รอทำกำไรที่ 23.30 นะคะในส่วนของการปล่อยสินเชื่อในช่วงที่ผ่านมาไตรมาส2ถือว่า KTB โดดเด่นสุดในกลุ่มนะคะแล้วก็มองไปในอนาคตเนี่ยก็จะมองว่าเป็นแบงค์ที่จะได้ประโยชน์จากโครงการลงทุนของภาครัฐทำให้สนับสนุนการเติบโตของสินเชื่อได้ดีต่อเนื่องในครึ่งปีหลังนะคะกลุ่มหุ้นเด่นมีประเด็นเนี่ยค่อนข้างอยู่ในทำนองเดียวกันนะคะก็ปรับนำเสนอหุ้นเพิ่มคือตัว KTB กับ SPCG นะคะ KTB ให้เข้าซื้อที่ 22.40 นะคะรอทำกำไร23บาทตัดขาดทุน 21.50 นะคะ SPCG เนี่ยให้เข้าซื้อที่ 24.80 นะคะรอทำกำไร 26.50 ตัดขาดทุน 24 บาทนะคะส่วนอัปเดตตัวอื่นในหุ้นเด่นมีประเด็นเนี่ย SPC SF ที่เราแนะนำเข้าไปก็ปรากฏว่าราคาจุดเข้าซื้อก็อาจจะต่ำไปนิดนึงก็เข้าซื้อไม่ได้นะคะเมื่อวันศุกร์มีตัดขาดทุนตัวนึงนะคะคือตัว BJCHI นะคะสุดท้ายในส่วนของหุ้น SBL นะคะสถานะช็อตเซลล์ของอมตะยังคงถือต่อนะคะรอทำกำไร 16.50 ค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์ค่ะ